ณผู้ชมชาวดาราแลนด์วันนี้นะคะเนมี่นัดกับพี่ๆวงเดอะเยียร์สค่ะพอพี่ๆเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ10ปีและตอนนี้เนี่ยอยู่กับพี่ๆเขาแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นไงคะแนะนำตัวเองกันหน่อยดีกว่าค่ะครับผมต่อครับโบ๊ทครับบูมครับอูครับก่อนจะเข้าเรื่องคอนเสิร์ต Hall of Fame Sunday Evening ตอน10ปีเจอกันทีเรามาคุยถึงเรื่องส่วนตัวนิดนึงว่าถ้าพี่ไม่ได้เจอใคร10ปีมาแล้วเนี่ยเอาเป็นคนรักเก่าดีกว่าคำแรกที่พี่ๆจะพูดกับเขาคือคำว่าอะไรคะอ้าวอ้าวพี่ต่ออ่ะโชคดีครับจริงเหรออ่าทุกคนโชคดีอ่าไปในทางที่ไม่ได้เจอเขามานานพอเจอเอ้ยโชคดีอ่าโชคดีครับโอเคโอเคได้ได้แต่จริงๆผมว่าก็เหมือนโบนะครับที่เจอคงสตันนะครับอ้าวอะไรเงี้ยครับเอออ้าวโอเคเราตอบไม่ได้ครับจริงเหรอเพราะคนเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือคนปัจจุบันอยู่ครับโอ้ยดีอ่ะใช่ไหมคนผมสีอ่ะเขาจะรักเดียวใจเดียวหัวเขาตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยพี่ๆชอบเพลงไหนของ The Years ที่สุดคะผมชอบเสียสละครับเป็นแท็กแรกของอัลบั้มอยู่ส่งไว้ให้ฉันจมอยู่และทิ้งไปความเจ็บช้ำจะนานสักเท่าไรได้มองเห็นเธอสุขฉันคงสุขน้ำตาจะไหลก็ปล่อยไปคุณนะคะจะเป็นเพลงชื่อแอบรอครับแอบรอแอบรอใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่แอบรอใครแล้วครับจริงๆก็เป็นจริงๆแล้วชอบจังหวะเพลงชอบความเรียบง่ายของเพลงความง่ายของเพลงแต่ว่าสนุกชอบเพลงชื่อ Dance in the Dark ครับเพลงแรกอัลบั้ม Y คือมันเป็นเพลงแรกที่มาเล่นกับ The Years ครับตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ตลอดชอบทุกเพลงครับชอบทุกเพลงร้องทุกเพลงเขาเขียนฮะโอเคโอเคงั้นแน่นอนต้องชอบทุกเพลงนะคะกับ Hall of Fame Sunday Evening Concert ทำไมถึงเป็น10ปีเจอกันทีนับตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยเพลงการสื่อสารโอเคก็คือ10ปีพอดี2009ปีนี้ก็2019แต่ว่าจริงๆแล้วอายุวงมันมากกว่านั้นแต่ว่าเราก็นับจากวันแรกที่คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จะกลับมาทำคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกเนี่ยพี่ๆเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็มีซ้อมแน่ๆแล้วก็มีแขกรับเชิญแล้วก็เพลงพิเศษที่ไม่เคยเล่นจากที่ไหนเลยจากอัลบั้มเก่าๆนะครับแฟนตัวยงนี้ต้องมานะงานนี้ทีนี้มีความเซอร์ไพรส์หรือแขกรับเชิญแอบบอกเราได้ไหมคะว่าใครบ้างบอกไม่ได้ครับมีแต่ว่าบอกไม่ได้ครับมีหรอสายเลือดครับไม่บอกไม่ได้มีความเซอร์ไพรส์อะไรที่บอกได้นิดๆไหมอยู่ในเลือดกินเลยพวกเขาอยู่ในเลือดพวกผมงานถ้าใครอยากรู้นะคะว่าแขกรับเชิญที่อยู่ในสายเลือดของพี่ๆเขาคือใครก็ต้องรีบไปซื้อบัตรทีนี้แฟนๆจะซื้อบัตรได้ที่ไหนคะได้ที่แอปพลิเคชัน The Concert ครับวันที่30กรกฎาคม62นะฮะต้องรีบนะเพราะว่าถ้าเกิดหมดคือหมดแล้วหมดเลยนะคะโอเคพี่ๆมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆหน่อยไหมคะฝากแฟนๆเลิกซื้อขนมหวานมาให้ได้แล้วครับซื้อเป็นน้ำผลไม้อะไรอย่างนี้ดีกว่าก็ออกมาเจอกันเยอะๆครับเพราะว่าก็นั่นแหละ10ปีมันมีครั้งเดียวแต่ว่าอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเชื่อว่าพี่ๆเขาอาจจะพูดน้อยนะคะแต่คนที่รักเดียร์เนี่ยก็ต้องรักในความเป็นพี่ๆแบบนี้แหละอย่าลืมนะคะเลิกซื้อน้ำผลไม้เฮ้ยเลิกซื้อขนมหวานแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตกันเพราะพี่อู๋เขาเป็นห่วงกลัวไม่มีแรงมาเต้นเนาะจะได้หุ่นเซรนเดอร์แล้วมาดูคอนเสิร์ตวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายร่าเริงนิดๆไหมอ๋อฮัลโหลบายเจอกับพวกเรา The Years แน่นอนนะครับในคอนเสิร์ต Hall of Fame Sunday Evening Concert นะครับตอน The Years 10 Years ครับเราจะเล่นทุกบทเพลงข
ของ The Years ตลอด10ปีที่ผ่านมาครับ